สวัสดีค่ะพี่พรค่ะวันนี้จะมาชวนตัดยอดบุ้งทิ้งค่ะแล้วทำไมถึงตัดแล้วทำไมปลูกอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะที่จะเป็นผักบุ้งเพาะเมล็ดก่อนแล้วก็ค่อยลงแปลงดินค่ะขนาดนี้ลงแปลงดินค่ะเวลาออกง่ายๆไม่มีปัญหาค่ะเวลาเอาออกจะไปปลูกพี่ก็ดึงส่วนนี้ขึ้นมาค่ะอย่าไปจับรากนะคะจับส่วนนี้ขึ้นมาก็เอาลงดินได้การปลูกลงดินของพี่จะใช้ระยะห่างของต้นประมาณ10เซน15เซนแต่ละจุดพี่จะมีอยู่ประมาณ1ต้น2ต้น3ต้นสลับไปปีแรกพี่ใช้แค่1ต้นและทีนี้อยากจะลอง2 3มันโอเคไหมคิดว่าคงไม่มีปัญหาทำไมถึงตัดผักบุ้งการตัดผักบุ้งของพี่คือเพื่อให้จะได้กิ่งก้านแตกออกมาอีกแบบนึงขยายเพิ่มแบบธรรมชาติแล้วก็จะได้ให้ต้นเขาอวบก้านอ่ะเขาจะอวบใหญ่ขึ้นค่ะส่วนต้นที่พี่จะตัดความยาวประมาณ10เซนหรือครึ่งฝ่ามือเราไม่ต้องวัดให้ยุ่งยากก็พี่ก็จะตัดเลยค่ะตัดแบบนี้ค่ะนี้ตัดได้แล้วค่ะคือตาตุ่มของตรงนี้ใบนี้พี่จะยังไม่ตัดพี่จะคงไว้พี่ไม่ตัดค่ะพี่จะตัดขึ้นมาแบบนี้ตัดทิ้งเลยไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัดแบบนี้ตัดทิ้งเลยค่ะก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วแนะนำเพิ่มนะคะการตัดเราอย่าไปตัดต่ำเพราะเราต้องคงไว้นี่เขาเรียกตาผักกิ่งผักที่แตกตรงนี้แตกตรงก้านๆนี้ถ้าเราตัดปุ๊บนี่หนึ่งสองสามพี่จะคงไว้แล้วก็เขาก็จะแตกแขนงอย่างนี้ค่ะอย่าเราจะไปตัดต่ำมากก็คือไม่ได้ค่ะต้องแบบดูว่าก้านนี้ก้านหนึ่งก้านสองก้านสามโอเคแล้วก็ตัดบนนิดนึงอย่าไปตัดสั้นมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะตัดทิ้งทั้งแปลงเลยค่ะวันนี้วันที่13เมษายนเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของผักบุ้งตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นยังหนาวอยู่ค่ะเดือนเมษาอันนี้ความยาวของเขาค่ะค่ะวันนี้มาดูผักบุ้งต่อค่ะว่าแขนงแรกข้างล่างสุดเนี่ยมันยาวถึงไหนแต่ถ้าแขนงนี้แล้วพี่ไม่ตัดนะคะปล่อยปกติเพราะว่าพี่ตัดยอดทิ้งแล้วแล้วตัวนี้ก็คือปล่อยปกติแต่แขนงร่างนี่พี่จะตัดทิ้งค่ะต่อไปพี่ก็ไม่ตัดแล้วจะปล่อยให้เขายาวปกติค่ะอันนี้ก็แขนงเลยพี่ตัดทิ้งค่ะตอนนี้ก็สภาพเป็นอย่างนี้ค่ะก็มีคนสงสัยเหมือนกันนะคะว่าตัดทำไมคือเราตัดให้ต้นก้านของผักบุ้งน่ะอวบโตค่ะ